ัวใจนะคะเมื่อมีอาการเกิดขึ้นแทบจะไม่มีอาการเตือนเลยค่ะรวมถึงต้องได้รับการรักษาหรือว่าการผ่าตัดอย่างทันท่วงทีนะคะทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะจึงต้องการที่จะระดมทุนนะคะเพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ลดการสูญเสียค่ะในเวลานี้นอกจากวิกฤตโควิด-19 โรคหัวใจก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดและมีความเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่แพ้กันต้องรอการผ่าตัดหัวใจและอาจจะเสียชีวิตเพราะขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการรักษาโดยนายแพทย์พรเทพพงศ์ทวิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วเปิดเผยว่าปัญหาของโรคหัวใจคือการรอคอยการรักษาโรคหัวใจไม่สามารถรอคอยได้นานซึ่งถ้ารักษาล่าช้าจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ทุกเมื่อโอ้ต้องเรียนอย่างนี้เลยครับจริงๆบ้านแพ้วเรานะครับเราได้มีการรักษาป่วยโรคหัวใจมาตลอดมานานมากแล้วนะครับจนเมื่อ2ปีที่แล้วครับเราได้สามารถทำการสวนหัวใจได้นะครับนะฮะโดยมีห้องสูตรหัวใจที่ทันสมัยมากๆนะครับในห้องสูตรหัวใจเราทันสมัยมากๆนี่ก็จะช่วยแก้ปัญหาของโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่เป็นปัญหาสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศเราได้นะครับนะฮะเราสามารถทำการขยายทางเรียกว่าบอลลูนเข้าไปขยายมาเรียบร้อยนะครับแต่สุดท้ายจะมีผู้ป่วยอยู่จำนวนหนึ่งครับนะฮะที่ไม่สามารถทำการผ่าการเรียกว่าสูตรหัวใจไม่ได้แล้วเคสเหล่านี้จำเป็นต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดเรียกว่าผ่าตัดไปเปลี่ยนหลอดเลือดเลยนะครับเราเอาหลอดเลือดใหม่มาใส่แทนนะครับซึ่งเคสพวกนี้นะครับนะก็จะมีความเสี่ยงสูงมากครับที่อาจจะถ้าต้องรอคอยต่อไปนะครับก่อนเส้นเลือดอาจจะอุดตันถ้าเราไม่ผ่าตัดได้ทันเวลานะครับปรากฏว่าบ้านแพ้วเราก็มีเคสอย่างนี้อยู่มากขึ้นจำนวนมากเพราะว่ามันเป็นโรคที่เจอเยอะขึ้นในผู้สูงวัยแล้วก็เคสแบบนี้ถูกส่งต่อมาจากหลายๆจังหวัดเข้ามาที่บ้านแถวนะครับพอสุดท้ายพอเราสามารถตรวจสอบหัวใจเขาไม่ได้แล้วก็ต้องส่งต่อไปเพื่อรักษาต่อที่อื่นในการผ่าตัดหัวใจก็เกิดปัญหาครับโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนั้นทำให้หลายๆที่นั้นปฏิเสธการผ่าตัดหัวใจเราเลยคิดกันนะครับว่าถ้าเราสามารถผ่าตัดเองได้นะครับเราสามารถผ่าได้ทุกวันเราสามารถผ่าได้โดยที่ไม่จำกัดเรื่องของเวลาแล้วก็ช่วยให้คนป่วยได้ทำได้มากขึ้นได้เนี่ยนะครับเราจะช่วยหลายชีวิตทั้งนี้มูลนิธิสุภชัยบุษดีเจียรวนนท์มีปณิธานมุ่งมั่นต่อการช่วยเหลือและมอบโอกาสกลับสู่สังคมโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมเห็นความสำคัญของโรคหัวใจที่เป็นหนึ่งในสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอเป็นตัวแทนมูลนิธิมอบเงินบริจาค1ล้านบาทให้แก่ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วและเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพราะทุกคนคือหัวใจของใครบางคนได้มีโอกาสรักษาเพื่ออยู่กับคนที่เขารักไปนานๆศูนย์ผ่าตัดหัวใจทรวงอกและหลอดเลือดที่เรามีการวางแผนที่จะจัดสร้างขึ้นมานะครับเราวางแผนระยะยาวว่าสามารถจะดูแลผู้ป่วยให้ครบวงจรฮะในผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคริ่งหัวใจรั่วริ่งหัวใจตีบเนื้องอกในหัวใจหลอดเลือดหัวใจโป่งพองอุบัติเหตุรวมถึงการผ่าตัดโรคปอดต่างๆนะครับซึ่งในการผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยครับเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆครับเช่นเครื่องพยุงปอดและหัวใจเทียมเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือดนะครับเครื่องมือตัดกระดูกหน้าอกเครื่องอัลตราซาวด์ในขณะผ่าตัดนะครับเครื่องกระตุกหัวใจเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมองในขณะที่ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองเป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังต้องมาปรับปรุงห้องผ่าตัดให้เหมาะสมและรองรับกับการผ่าตัดหัวใจที่เรากำลังจะสร้างขึ้นด้วยนะครับรวมถึงว่าในอนาคตที่เรามีแพลนไว้ก็คือเราอยากจะพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดนะครับให้เป็นในลักษณะของผ่าตัดที่แผลที่เล็กลงหรือที่เราเรียกว่า minimal invasive surgery นะครับซึ่งเราอาจจะพัฒนาแล้วก็ผ่าตัดได้ในผู้ป่วยบางรายและทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแผลเล็กลงการเจ็บตัวที่น้อยลงนอนโรงพยาบาลสั้นลงแต่ทั้งหมดเลยก็ต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษที่แตกต่างกันไปนะฮะก็อยากจะให้ช่วยกันสมทบทุนร่วมกันสร้างในโครงการให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อนะครับโดยการบริจาคผ่านTrue Money Wallet นะครับหรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ของศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลบ้านแถวนะครับตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่นี้นะครับโดยสามารถร่วมสมทบทุนจัดสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจทรวงอกและหลอดเลือดพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาและลดการรอคอยผ่าตัดหัวใจให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อ
ผ่านการบริจาคผ่าน True Money Wallet หรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลบ้านแพ้วธนาคารกรุงเทพสาขาบ้านแพ้วเลขที่บัญชี7450579618คุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมบริจาคผ่านทาง True Money Wallet นะคะรวมถึงบัญชีออมทรัพย์ศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพ้วนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสุขหยุดโลกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ